ในแมปรูนเบิร์กครับแมปนี้น่าจะจบกันอย่างไวฮะโอ้โหหรือเปล่าเนี่ยตึกอย่างเยอะเลยครับโอเคมาแล้วรูนเบิร์กอย่าโอ้คือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ซีโร่ครับที่มีคุณหุ่นดีฮะที่ออฟฟิศนี้ก็มีคนหุ่นดีเยอะครับฟิเลนเซ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโอเคตอนนี้ครับเราอยู่กับทีมซูเปอร์เฟรนด์ครับออกมาฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะกระจายครับฟิเลนเซ่นี่ไม่ใช่หุ่นตัวดีแล้วฮะหุ่นตัวโอเลยครับฟิเลนเซ่หุ่นตัวโอเลยครับ ทันครับคุณประดิษฐ์ครับทันอยู่ฮะยังไม่เกิน10นาทีนะน่าจะยังถ่ายได้ครับถ่ายหน้านี้นะถ่ายหน้านี้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับ PVP Super Friend เนี่ยโอ้โหแล้วกลับมาอยู่กับทีม IAF ครับไลน์อัพของ IAF เนี่ยประกอบด้วย T ไม่ใช่ T ดิ110ครับ AF 52 102คันแล้วก็เป็น KV 5ครับ1คันนะแล้วก็ RHMWT 1คันนะพร้อม T 1อีก2คันครับส่วนทางฝั่งของทาง PVP Super Friend ครับเป็น110เหมือนกันนะ2คันครับ AF 5100เนี่ย2คันแล้วก็เป็น AF 1390 1คันนะครับที1 2คันนั่นเองนะทางฝั่ง PVP ค่อนข้างที่จะกระจายตัวพอสมควรครับในขณะที่ทาง IAF เนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะมากระจุกกันอยู่ตรงนี้นะหน้าทางเข้าฮะน่าจะรอเคาน์เตอร์หรือเปล่าดื่มหน้าตัวเองได้ไงเนี่ยปาบเขาให้ตอนนี้ครับยังไม่เจอกันครับตอนนี้ผ่านมาแล้วครับ2นาทีพีพีซูเปอร์เฟนนะหายไปจากแผนที่เลยครับส่วนทางIAF ครับก็ค่อยๆไหลไปครับโอ้จะเห็นได้ว่าเขาไม่มีการเอาตัวรถถังที่หนึ่งเนี่ยมาดักรออะไรแถวๆนี้เลยนะคือดูจากแผนที่เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยโอ้แล้วตอนนี้ฮะทาง IAF น่าอยู่ตรงนี้ครับ PP Zoofen เนี่ยเหลือเพียงแค่ที่อยู่ตรงกันถ่ายก็มีประมาณแค่ 2-3 คันนะพอถึงเวลาจริงๆไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่านะครับมีการส่งสัญญาแล้วครับบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับคุณฟุกซากุระไทยครับโอซ่าแมนตอนนี้ฮะโอ้แล้วเหมือนจะเห็นแล้วครับเป็นรถถังเฮฟวี่แทงของทาง IAF หลุดโผล่ออกมาครับหลุดออกมาแบบนี้ครับโอ้มองจากมุมสูงนะจะเห็นได้ว่าอยู่กันค่อนข้างที่จะกระจายแล้วก็ไกลพอสมควรเลยครับพอถึงเวลาจริงๆมันจะมาช่วยกันทันหรือเปล่าต้องดูครับส่วนทางฝั่งของ IAF ฮะอ้าวแล้วไอ้เดี๋ยวนะทำไมแต้มแคมมันขึ้นอ่ะโอ้โหแล้วมาหมดเลยฮะอยู่ดีโดนแคปไปอย่างนี้นาทีฮะ1นาทีโอ้โหเข้ามาแคปกันแบบง่ายๆเลยฮะสองฝั่งที1ก็เข้าไปแคปเช่นกันครับนาทีกว่าใช้เวลานาทีกว่าครับตอนนี้เวลาก็งวนเข้ามา21วิครับ26วิทางฝั่งของ IAF ฮะแผนการนี่ช่างร้ายกาจมากครับเข้ามาแคปแบบงงๆฮะ19 24ฮะเวลาก็ล่วงลงไปฮะ43วินาทีครับทางฝั่งของ IAF ฮะโอ้โหแผนการนี่สุดยอดมาก25วิ24วิครับทาง PVP Super Fan เนี่ยต้องรีบกลับมากันฮะแล้วตอนนี้ครับรถถังของทาง PVP Super Fan ฮะยังครบอยู่นะของทาง IAM เนี่ยค่อยๆหายไปทีละคัน2คันครับทีหนึ่งไปแล้วครับ KV 5ไปแล้วครับ31วิครับค่อยๆเวลาค่อยงวดเข้ามาฮะ15วิขึ้นเป็น40วิครับเหมือนทางฝั่งของ IAF จะพลาดหรือเปล่าที่มาอย่างนี้ฮะเวลาตอนนี้ทางฝั่งของ PP Super Fan เนี่ยนำแล้วนะครับ41ครับ40 39ฮะแล้วยังไม่มีคนกลับไปการแบบนี้ฮะน่าจะเป็นชัยชนะของ PVP ฮะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและจังหวะนี้ก็ยิงไปฮะทางฝั่งของ IAF เหลือรถถังเพียงแค่2คันฮะเป็น AF 5100เลือดหวานมากเหลือแค่40เท่านั้นแล้วน่าจะเก็บไปได้ฮะ
ระหว่างนี้วิ่งชาววิ่งชนฮะแล้วพังไปฮะโอ้ตอนนี้เหลือแค่ MB 50 100ครับคันสุดท้ายฮะส่วนเวลาแคปก็งวดเข้ามา10วิแล้วครับ9ครับ8 7ฮะแล้วจบฮะอย่างนี้น่าจะเป็นชัยชนะครับของทาง PVP Super Fan ครับนำไปก่อนฮะอย่างรวดเร็วครับ2ต่อ0ครับโอ้จบฮะอย่างนี้เกมนี้โอ้มันมากครับลุ้นสุดๆโอ้เมื่อกี้นะ AIAF ครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ฮะแคปพร้อมกันฮะเวลาก็เหลือ20วินะแต่ว่าโดนยิงนะโดนยิงซะก่อนไหมครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นชัยชนะที่รวดเร็วมากผ่านไปแค่3นาทีเท่านั้นนะยิงกันตายรัวเลยฮะมันสุดๆโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ฮะต้องมาดูแมตช์ตัดสินแล้วนะเกมที่3ครับระหว่างทีม PP Super Fan เจอกับ IAF ครับทำไมหน้าเราใหญ่วะเนี่ยตรงโอ้ก็ต้องบอกว่าถ้า PP Super Fan ชนะนะครับเขาก็จะได้ไปต่อครับแต่ถ้าแพ้ฮะเขาก็ต้องมาต่อเกมที่3นะครับและอาจจะมีพลิกอีกแล้วแฟนฟิลเลนเซ่บอกว่าอยากดูนานๆน่ะแต่เสียดายวันนี้มิดบอลมาครับถ้ามิดบอลมาแปลว่าต้องจบเร็วครับนะโอเคฮะเดี๋ยวเรารอครับเดี๋ยวเราขอถ้าเขาโฆษณาดีกว่านะพี่กิมจิวันนี้พี่กิมจิวันนี้พูดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว